รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆโดนใจมาฝากกันครับแน่นอนนะฮะวันนี้ผมเท็ดดี้นะครับมาพร้อมกับเมนูแบบชื่นใจนะครับกับเมนูกาแฟมะพร้าวปั่นครับเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูของเรานะครับกาแฟมะพร้าวปั่นนะครับเราจะเริ่มจากส่วนของมะพร้าวปั่นก่อนนะฮะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยเวลาเราไปตามร้านต่างๆจะมีเมนูมะพร้าวปั่นวันนี้แหละฮะทุกเคล็ดลับเนี่ยจะถูกเปิดเผยนะครับมาขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมโถปั่นกันก่อนนะครับส่วนผสมมีนิดเดียวเท่านั้นละฮะอันแรกนะครับจะเป็นน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเราจะเริ่มจากส่วนผสมของน้ำมะพร้าวปั่นนะครับขาดไม่ได้จริงๆเนื้อมะพร้าวอ่อนครับติดน้ำมาด้วยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยนะฮะตามด้วยน้ำมะพร้าวครับและหลายคนนะครับสังเกตว่าโอ้โหเวลาเราไปทานน้ำมะพร้าวปั่นเนี่ยมันจะมีความหวานความมันจากสิ่งนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือนมข้นหวานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันจะมันมากเลยอร่อยมากเลยนะฮะอันนี้เป็นนมข้นจืดเรียบร้อยครับแค่ 3-4 อย่างเท่านั้นนะฮะส่วนของน้ำมะพร้าวปั่นของเราก็จะเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเราปั่นจนตัวน้ำมะพร้าวปั่นของเรานะฮะเนียนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมมาดูเนื้อพร้อมๆกันเลยแบบนี้เลยฮะนี่ตักเข้ามาปุ๊บโอ้โหเรียกว่าเนียนกริบนะครับความพิเศษของเมนูนี้นะฮะคือเราจะเสิร์ฟในแก้วสูงๆแบบนี้ปกติในเวลาเราทานกาแฟเราอาจจะมีใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปแต่วันนี้ฮะความกิ๊บเก๋ของเราก็คือจะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นแล้วท็อปด้วยกาแฟเอสเปรสโซช็อตนะฮะจะอร่อยจะหอมจะกลมกล่อมมากนะครับค่อยๆใส่ลงไปด้วยความที่ปากแก้วค่อนข้างแคบนะครับขออนุญาตตักทีละช้อนเอาละครับช้อนสุดท้ายสังเกตว่าผมจะไม่ได้ตักจนเต็มแก้วนะฮะเพราะว่าเราจะมีเอสเปรสโซช็อตนะครับน่ารับประทานมากๆครับและก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวคนดูไม่รู้ว่าเราทำเป็นกาแฟนะฮะก็จะเป็นเม็ดกาแฟคั่วแบบนี้วางลงไปทานได้ก็จะขมๆหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสุดชื่นใจของเราในวันนี้นะครับกาแฟมะพร้าวปั่นครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากค่ะวิธีทำครัมเบิลเคล้าผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกบอัลมอนด์บดน้ำตาลไอซิ่งและในสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันจนเป็นเม็ดทรายร่วนใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งลงในส่วนผสมที่ได้ใช้พายางคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยครัมเบิลและบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Blueberry Muffin
แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูแพนเค้กกล้วยหอมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อแพนเค้กกล้วยหอมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 62.5%เรามาทำแพนเค้กกล้วยหอมกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์และผงอบเชยคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และนมสดคนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาในส่วนชนิดเค็มที่กระทะบางๆตักส่วนผสมแพนเค้กที่เตรียมไว้ใส่ตรงกลางทอดจนสุกทั้งสองด้านจัดแพนเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ